ครับได้เฟิร์สแบนเฟิร์สพิกครับแล้วก็ TFF ทีมแฟดอยู่ขวามือใบที่หลังครับผมนะมาดูกันว่าวันนี้จะเอาตัวจริงลงไหมทีมแฟดเอาตัวจริงลงนี่ตัวจริงลงตัวจริงลงไซสุชื่ออะไรไซสุไซสุอ๋อไปดูถูกทีม The Legend ว่าเป็นทีมแบบไม่ได้เพิ่งขึ้นมาคอลี่ไฟอ่ะเอาเด็กมันลงหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแบนเซตไปก่อนครับนะตามมาด้วยเจสครับนะฮะเซตนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าทีมแฟตแกชอบเล่นเจสไอชอบเล่นเซตกลางอยู่แล้วใช่แกสไตล์เหมือนปีที่แล้วอ่ะสไตล์จีนอ่ะยูมี่ครับไม่เอาฮะนะเห็นเมื่อวานเห็นยูมี่เมื่อวานโหดแฟตโหดปวดหัวปวดหัวกับยูมี่แฟตเอาออกไปเดี๋ยวจะมาแผนอะไรอีกก็ไม่รู้รับมือยากจริงครับคือยูมี่เป็นตัวละครที่เก่งนะครับแต่เราต้องบอกก่อนว่ามันต้องอยู่ในคอมเฉพาะนะฮะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยหลุดแล้วต้องหยิบเลยนะฮะถามเพื่อนด้วยว่าเพื่อนจะเล่นตัวอะไรครับซิครับนะฮะเอาตัวโป๊กโป๊กออกเอาตัวที่ออกไปใช้ได้ทุกตัวครับ4ตัวที่มันมาดีหมดนี่ครับเน้นไปที่เพลเยอร์ซะเยอะด้วยนะครับใช่ทำลายเพลเยอร์กันเยอะรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีแต่ว่าเขาจะไม่ปิดโอลาฟกันใช่ไหมเกมนี้โอลาฟฟิโอล่าอะไรอย่างงี้ไม่ปิดใช่ไหมโอ้วาลัสโอ้วาลัสฮะก็เป็นตัวเอลี่ก็ชอบเล่นอยู่แล้วใช่ใช่แต่จริงแกเป็นคนที่ชอบเล่นตัวแครี่ธรรมชาติมากกว่าพวก ABC นะจริงแต่ก็เล่นได้ก็เล่นได้แต่ว่าก็เล่นได้เล่นได้ลิเวนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเลสเปกแบนครับผมถ้าจะแบนก็คือแบนไซสุที่เล่นป่าแหละเพราะว่าชายไม่ค่อยหยิบรีเว่นเล่นไม่อันนี้แกแบนเองไงเอาแบนเองแบนใช่แล้วเซตไลน์ครับมาเป็นเฟิร์สพิกฮะเลือกได้ดีครับตัวแรกแทงได้ซับได้นี่ครับเปิดไฟทำลายไฟดีหมดอ่ะแล้วก็เฟกได้ด้วยยังไม่รู้ด้วยจะเอาไปไหนค่อนข้างยืดหยุ่นด้วยครับออลาฟครับแบนออลาฟมาเลยครับถ้าออลาฟฟิโอล่านี่ฮาเลยครับนะฮะหาตึงเลยนะปวดหัวเลยโอ้จะปวดเนี่ยเอาจริงนะโอลาฟเป็นตัวที่ไปการ์ดก็อยู่นะกาลิโอก็อยู่นะคืออยู่ครบเลยนะครับเอาครับเมื่อวานโดนไปเยอะเมื่อวานโดนลักของอะไรนะทีมเดลเลเนลลี่แกงเกอร์โดนไปเยอะครับเอามาลักเนี่ยเป็นอีกตัวนึงครับที่แบบจริงๆแล้วก็ถูกมองข้ามไปนานดูถูกมันไม่ได้นะตัวนี้นะใช่ลูกมั่วนะครับตายทันทีเลยครับไฟนอลสปาร์คเนี่ยล็อกก็แรงให้เกาะก็เยอะนะครับเปิดแบบได้เอาคลาสสิกครับเอาคลาสสิกมาเจอกับออลาฟเผื่อเจอกันกลางป่าอะไรด้วยนะฮะแล้วดาเมจคลาสสิกมันดีละเวลาเจอกับจังเกิลคอกิฮะคอกิตอนนี้ก็เป็นอีกตัวที่ได้รับความนิยมยังดีด้วยความคล่องตัวแล้วก็โป๊กได้ฟัฟฟ์รับบอมได้มีแพ็กเกจมีโอคิลี่โมบิลิตี้สูงหนีได้คือครบถ้วนนะตรงนี้จริงมันมีเจาะกอดด้วยแหละที่สำคัญมันต้องไปพึ่งของเจาะมากนะอลิต้ามาโอ้อลิต้ารักครับนะฮะอลิต้ารักออลาฟครับเตรียมตัวอยู่ในป้อมไม่เป็นสุขแน่นอนครับไม่ได้เดินมีการไดกันแน่นอนฮะตัดอาคาลิออกครับนะฮะแล้วเอ็มตี้เป็นตัวถนัดเขาด้วยครับเนี่ยอ๋อเอาอาคาลีออกแสดงว่าจะเล่นฟิตเหรอครับเพราะว่าเซตหายไปมีสิทธิ์ฟิตนะถ้าไม่โดนแบนโอ้โหถ้าฟิตอีกนี่ก็คือป้อมไม่ใช่ที่ปลอดภัยฮะครับผมว่าถ้าอาคาลีออกอย่างนี้มีสิทธิ์เล่นเน็กครับเล่นเน็กออกครับจริงตัวบาลอนยังเหลือเยอะอยู่นะทำไมถึงเล่นเน็กออกเลือกที่จะเอาเล่นเน็กออกนี่ผมค่อนข้างงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดาเลียสกับการเล่นก็ยังอยู่นะไม่แต่คงมองว่าดาเลียสกับการเล่นยังอยู่ก็จริงแต่ถ้าตัวไล่จริงๆอย่างเงี้ยคือมันอาจจะทำให้คาซิกกับทางด้านของคอกิเล่นยากผมว่าตัวไล่ผมว่าแฟดบีบให้เล่นดาเลียสแล้วล่ะนี่ครับนี่ตัดการเล่นออกไปฮะแบนดาเลียสอีกตัวเลยเอามันให้หมดเลยดาเลียสมันก็จะโดนบีบแน่นอนเนี่ยแบนดาเลียสไปเลยเอาเซตไลน์ขึ้นบนไปเลยเอาแดน่าครับก็ไดน่าตอนนี้บอกเลยว่าเป็น the best อีกตัวนึงคือถ้าคุณหยิบ LE มาน้อยหยิบตัวนี้มาจบมีแล้วมี LE แล้วน่าดาเลียสมาแล้วท็อปจะเล่นอะไรประเด็นนะครับถ้าไม่ได้เอาเซตไลน์ขึ้นบนนะ
อืมท็อปจะเล่นเซตไลน์เซตไลน์ก็ไม่น่าเอาขึ้นบนด้วยพูดกันตรงนี้ตามตรงเลยถ้าฟิโอล่ามานะครับดาเลียสได้เปรียบฟิโอล่าได้เปรียบต้นเกมเลยดาเลียสเนี่ยปีมาจริงๆเอาฟิโอล่าเข้าป่าแล้วเอาคาซิคขึ้นไปบนอ่ะไงแก้เกมคลิปคลิปคลิปยูนี่ครับไม่รู้เขาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราถามเขาเหรอว่ากินอะไรแล้วเหรอหิวนะเรานะลานี่จะเอาอะไรก็คิดนานมากอ่ะคิดนานดีครับโดน4ตัวไปดูดิฮะโคตรสตองเลยฮะครับมันก็น่าเท่ากับม็อกเข้ากันเลยอ่ะมันดูแปลกๆว่ะมันดูไม่ค่อยเข้ากันเลยผมว่าคอกี่กลางแล้วมันก็น่าไปกับเซตไลน์ใช่น่าจะใช่ครับแบบนั้นใช่แต่ไปเลยครับแต่ดูทีมไฟเล่นยากมากโอ้โหไม่ใช่ว่าเอาโคโยตี้เล่นดาเลียสแล้วเอาชายไปเล่นลูเซียนอีกนะไม่ใช่แบบอย่างนี้นะมีโอกาสนะมีโอกาสที่ลักจะอยู่เลนล่างนะครับแต่ลักอยู่ผมว่าลักไปกับอลิต้าแน่เลยลักไปกับอลิต้าครับนะฮะแล้วเอาลูเซียนมายืนกลางฮะน่ากลัวเหมือนกันนะลักอลิต้านี่ไม่รู้จะยืนตรงไหนเลยนะจะขังจบทั้งนี้มันก็จะตันนะครับแล้วลักแกงง่ายด้วยแล้วพอออร่ามาอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลย3ตัวแก๊งอย่างง่ายเลยใช่โอล่าไม่กลัวมอกาน่าครับเคาน์เตอร์ยับไม่น่าหยิบม็อกมาเลยผมบอกตรงไม่น่าหยิบจริงๆมอกาน่ากลางเหรอดาเลียสกับโคโยตี้ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วพยายามที่จะเอาตัวดาเลียสมากลางมากๆนะครับพยายามเล่นโลภูเพลเยอร์ใหม่รู้เลยนะครับม็อกกลางแกอิงเกาหลีกับจีนช่วงนี้ชอบเอาแทงไปกลางกันวันนี้เดือดไหมครับโหเดือดต้องดูย้อนหลังนะถ้าดูย้อนหลังไม่ทันนะครับไปดูใน YouTube เดี๋ยวพี่ลงแยกเป็นคู่ให้ด้านหลังของคู่ก่อนหน้านี้นี่เดือดครับสองคู่เลยเดือดทั้งสองคู่เลยก็เราก็ล่อไปแล้ว8เกมครับก็ขอให้เป็น20ครับจะได้อยู่ที่10ฮะไม่อยากทำลายสถิติเหรอพี่ตี้ไม่แต่ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าเกมแรกเนี่ยผมให้ทางด้านของแฟตว่ะถ้าแฟตไม่เล่นอะไรแบบบ้าบอยกันนะง่ายดูทรงเล่นง่ายกว่าเยอะเลยไม่เป็นดาเลียสอิเล็กโตคิวอะไรเงี้ยไม่เวทผมว่าไม่เวทครับไม่เวทกันหรอกดูดาเมจก็แก๊กกันมากเลยMDS ฐาน X เล่นในส่วนของฟิโอล่าครับ Ignite Fat Conqueror ครับทางด้าน MDS เลนครับเล่นในส่วนของคาซิกครับอีกSmite Fat Conqueror ครับแล้วก็ IM สุครับใช่ไหมลำสุมั้งผมไม่ใช่ลำสุลำสุนะครับเล่นในส่วนของโมกาน่าครับเอาบาเลีย Fat แล้วก็เป็นอารีครับทางด้านของ B1 ครับเล่นในส่วนของคอกกี้ครับเอาในส่วนของฮิว Fat Conqueror แล้วก็ลานี้ครับเล่นในส่วนของเซตไลน์ครับเอาในส่วนของ Ignite Fat แล้วก็ Aftershockเสร็จแล้วโอเคทางด้านของทีมแฟตครับชายครับเล่นลูเซียนนะฮะแฟตอิกไนท์แล้วก็คอนคอลเลอร์ครับนะฮะสายสู่ครับนะฮะวันนี้รับหน้าที่ลงสนามจริงฮะออลาเป็นแฟตเป็นอิกไนท์ไม่ใช่อิกไนท์เป็นสมัยนะฮะแล้วก็คอนคอลเลอร์ครับโคโยตี้ครับนะฮะดาเลียสครับเป็นบาเรียแฟตแล้วก็ฟิตฟอร์ฟุตเวิร์คครับเอลลี่ครับนะฮะเกมนี้รับหน้าที่เป็นลักครับโอ้โหจะดูฮะแทงเอาชายกันกลับมาสวนนะฮะไม่เหี้ยจะสวนเหรอต้องแฟตทิ้งเลยครับนะฮะวาร์ปกลับบ้านโดนอีกไนด้วยเอาไหมเอาไหมกลับไม่น่ะได้กลับขอกินหน่อยขอกินก่อนขอกินก่อนเดี๋ยวโดนแทงเนี่ยแหละที่ผมเป็นห่วงแฟตคือผมไม่เข้าใจเอาดาเลียสมาก็ได้เปรียบอยู่แล้วงงกับมันเผื่อจะเอามาแกงง่ายไงเขาพยายามสร้างเมตามาอยู่แต่แฟตเป็นทีมอย่างนี้จริงๆนะจนเขาจะหาเส้นทางของตัวเองสำเร็จนะครับเอลลี่เอามาเป็นทางด้านของแฟตนะครับฮิวแล้วก็เอลลี่นะครับนะเอาเรียกง่ายเลยเอามาโป๊กนะครับอินตี้ครับนะฮะเป็นอลิสตาครับอิกไนท์แฟตแล้วก็อัฟเตอร์ช็อคครับคือฟิโอล่าเขาไม่กลัวตัวตีไกลนะครับเพราะเขามีลันช์เข้าหาสบายสบายอยู่แล้วดังนั้นลำบากหน่อยลูเซียนเจอแล้วมันได้เลือดด้วยนะครับเพราะงั้นไม่กลัวมันต่อเรื่อยๆรูกลายเป็นรูเซียนเองจะเจ็บเองแล้วดาเลียสไปกลางนี่ก็เหมือนเดิมนะเสียเปรียบตัวเมดอยู่แล้วก็ยังจะแบบเอาฟีดฟอร์ฟูดเวิร์กมาด้วยนะไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
คือทำไมไม่เอาฟีฟอร์ฟูเวอร์ไปสู้กับวิโอล่าไม่เข้าใจเนี่ยงงว่าอะไรของเขาวะอย่างน้อยๆเอาแกว่ามันเดนนิ่งมาก็ยังดีป่ะหรือไม่ก็คอนเคลเลอร์คอนเคลเลอร์เถอะเออผมว่าคอนเคลเลอร์เถอะอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับเอามาละครับเข้าลีฟมาครับพยายามเทเดเฟียยิงไวสไปไป1ทีแล้วไวสติกเกอร์เข้ามาเลเวล5ไวมากนะครับอืมเสียการเลนชานไปฮะเอ้ยเสียการชาเลนไปไม่เป็นไรใช่ๆแป๊บเดียวแกนชาเลนจ์ผมรู้สึกจะตันเร็วมากเลยมีการมาตุ๋ยขโมยไก่ครับในส่วนของแรปเจอร์ตัดไปก่อนหรือเป็นเพราะว่าแกอยากจะเน้นเวทป่าก็เลยเอามายืนกลางไม่แน่ใจพร้อมเป็นไฟเตอร์มันพอชนชอช่วยได้ซีซีมันเยอะอะไรอย่างงี้คือให้คาซิกเล่นยากครับตรงนี้แต่ว่ารอแคมป์ครับแคมป์ครับปานจะโทรไปครับจะไปไหนวะดีลานี้ลาแล้วยังอยู่ยังอยู่เอาแย่งเลื่อยครับทางด้านของไซสุแย่งเลื่อยเราสังเกตว่าออร่านะฮะเล่นป่าเขาจะเป็นส่วนใหญ่ครับนะฮะโมยป่าคนไม่ดีเร็วมันเร็วเนี่ยดูอันเดอร์โททีหมดกองเนี่ยแนะนำนะครับโอลาฟเนี่ยอัพ2ก่อนนะครับจะฟาร์มง่ายอันเดอร์โทเปลืองมานาไปนี่ครับเดี๋ยวค่อยอัพตอนหลังตอนเวล2ไปฟาร์มมาได้ครับฟิโอล่าครับจะออกในส่วนของทีที่ฟอร์ดพอออกชีนกับเพจมานี่ครับก็ได้เปรียบดูเงินดินะในเลนตัวนี่ยังไม่ได้ค่าเลยนะเงินนำเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ตายครับนะก็ยังดีฮะอยู่ไปเรื่อยครับชายตอนแรกเกือบตายโดนอิกไนท์นึงกลับบ้านไม่ได้ Objective เกิดแล้วครับทั้งสองที่ฮะของเร็วจังครับลูกเด่นแล้วอ่ะเออลูกเด่นแล้วอ่ะเออเร็วมากอ่ะนี่ครับน่ากลัวนะเนี่ยลูเดนแล้วลดกูดาวเยอะๆนี่ลักเป็นตัวที่ไฟนอลสปาร์คเร็วมากเลยครับแล้วก็นี่ทุบไปโดนจับครับแล้วพยายามเดินชนนะมองไอ้บัตรส่งให้โอลาฟเข้าไปอันที่โตใส่แล้วโอ้ยโอ้แผดออกโอ้อันซอมเบอร์วิวแล้วรอดครับแล้วทางด้านของดาเรียสก็มาเก็บในส่วนของคาซิกไปก่อนนะฮะแล้วตามมาด้วยทางด้านเซนไลตายตามครับแต่ตอนนี้โดนจับครับแล้วอุ้ยลั่นขึ้นบนหลบพ้นอีกเนี่ยตามครับคนนี้เอ้ยยังมารักตามอือนี่แน่เจอลูเซนซิงคูลาริตี้เข้าไปครับตายไม่ปล่อยจริงๆครับอุ้ยไฟนอลสปาร์คมาครับของทีมเองของทีมเองแต่ทางด้านของแฟตกำไรนะครับได้กำไรเยอะเลยครับกำไรเยอะครับกำไรเยอะเนี่ยรู้สึกจะได้ลิฟต์ต่อด้วยแล้วมั้งเนี่ยลูเซียนมาปิดลิฟต์ไปเหมือนกันนะฮะโอ้แล้วดูเอลลี่ครับยืนสบายฮะรอเลงเลยเพื่อนยืนให้ทางด้านของฟีพยายามลั้นหนีแล้วแต่ว่านะอย่างว่าผมมองคอมของ MDH ตอนช่วงต้นเกมกับการเล่นออบเจกต์ไม่ออกเลยฮะครับเขามันดูจะออกจะงงไปนิดนึงครับมันดูกระจัดกระจายไปนิดนึงครับแล้วก็เอาในส่วนของมังกรด้วยนะเป็นมังกรน้ำครับโอลาฟแป๊บเดียวเอาได้แล้วครับมีเพื่อนแตะให้หน่อยนึงเรียบร้อยโคตรเร็วนี่ครับแต่ผมก็ทีมแฟดคงอยากจี้ให้คาซิกจนแหละครับนะฮะก็เอาทางหน้าของดาเลฟมากลางเพื่อที่จะเล่นป่าไอรุ่นโปรตุเกสดึงมาแล้วปั่นไป1ทีเฮดบัตพาวไลท์โบ๊ะบะครับแล้วสุดคูลิ่งเข้าไปเรียบร้อยตายมงที่2ได้มงด้วยครับนะฮะนี่แหละครับนี่แหละโคตรคุ้มฮะอันนี้คือแฟตสไตล์ของจริงครับไอแบบนี้นี่แหละใช่ครับนะฮะไอดึงบบบับแล้วก็เข้าไปโบเบะอย่างเงี้ยนะฮะโปรโตเบล2คนเนี่ยครับนะฮะใช่ครับแบบเขาเข้าแบบดุดันเซอร์ไพรส์แล้วตกใจอย่างนี้แหละครับแล้วโถมลงล่างครับนี่ไงจักกันเหรอจักกันเหรอเอ็นมงกับเห็นบอกว่าแต่โดนโชนสต็อปเปอร์ก่อนมองอีกหนึ่งทีพยายามยืนชนในส่วนของอัลติเมทครับโอ้โหแล้วเดินถอยดีกว่าวะจะเจ็บนะฮะเสียเทอร์เลตอะโอ้คุ้มสุดคุ้มคุ้มไม่ตายด้วยนะครับเมื่อกี้กลางอันสต็อปเบิลวิวแล้วนะก็ยังโดนเจ็บเหมือนกันนะช่วงต้นเกมแกก็แสบเหมือนกันนะอาจจะทำให้เราแบบดูโอ้โหตรงนี้มาครับแล้วเล็กสวิงใส่หน้าอันเดอร์โทด้วยครับไม่กลัวโอลาฟผมบอกเลยไซสูมเล่นแบบไม่กลัวนะตัวจริงทีที่ฟอสไปแล้วครับก็ถือว่าจี้ถูกจุดนะครับคาซิก็เป๋ไปเลยฮะเป๋เลยครับไปไม่เป็นครับเฟสเบเกอร์มาครับดึงปั่นรอจังหวะให้วัวมาชนนะจริงๆมันเป็นไฟนะครับแล้วก็แกตเตอร์ลิงกันไปครับแต่เหมือนจะไม่โดนครับมองออกครับ
ไปไกลๆครับทางด้านของฟิล่าเอาเข้าแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนมาครับพอไรเข้าไปจังหวะนี้แล้วเปิดอัลซอเบอร์วิวหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีนะแต่อัดเข้าข้างกำแพง5สแต็กติดมาเอาอีกทีหนึ่งปั่นแล้วด็อกเซียนโยตินปิดไป1ครับตามอีก1แฟตหนีจะไปไหนครับแต่โดนคอกกี้ยิงฟรีไม่สนใจปั่นแล้วฮิวให้เพื่อนครับทางด้านของลิสต้าเฮ้ยเอาว่ะไซสู่ไซสู่โอ้ไม่เอาเว้ยเฮ้ยมินเน่ไอ้ไม่เอาไล่ขู่ได้พอได้พอแล้วกลับไปเอาทางด้านของเทอร์เลตครับดาเมจพอฮะเหลือเฟือผมบอกแล้วก็ชายมาฟาร์มนะครับชายบอกว่าเออต้นเกมเหนื่อยหน่อยเว้ยตอนนี้ก็มีโอกาสได้หายใจหายคอบ้างถูกต้องครับเดอะคัลลิ่งไปโหแรงอยู่โอ้ยหลบไปต้นสปาร์คด้วยหลบแบบดิจิตอลอ่ะเอ้ยหลบไม่พ้นตายนั้นน่ะอุ้ยอะไรไม่รู้ลอยเต็มไปหมดเลยโอ้ยไอเฮ้ยโคตรจัดเอลลี่โอรับรอครับอันเดอร์โทครับเล็กเล่นสวิงครับเปิดแล้วนะล็อกไล่ครับอันเดอร์โทอีกหนึ่งทีครับมาครับจัดมาแล้วเฮบัตโพไรลิปพอดไม่รอดครับเรียบร้อยโชว์ซ็อปเปอร์มาโอรับหาทางหนีแต่โดนอิงไนครับจังหวะนี้เมเกอร์สวนกลับมาแต่ยังรอดครับโอ้โหได้เคราะห์จากลักแล้วไฟนอลสปาร์คยิงไปเดอะคัตลิ่งอีกหนึ่งทีครับจังหวะนี้คอกกี้หนีพ้นอย่างที่เราบอกกันนะครับนะคุยกันว่าวันนี้น่าจะมาเอาจริงคือเรียกศรัทธาคืนเมื่อวานกล่าวไว้เยอะเมื่อวานโดนแฟนคลับด่ายับเลยนี่โอ้บัญชีครับรักนะไม่รักกับบัญชีได้อันนี้ได้น่าจะได้ ability power ได้มาหน้านะครับได้เกาะแต่ได้การสกิลก็โอเคนะเพราะเอาจริงๆก็ไม่มีใครช่วยเหลือแกเลยอลิตาเองก็เน้นเข้าไปเปิดอยู่แล้วด้วยคือรักมันน่ารำคาญนะครับมันตัวใครอะไอ้ไลท์ไบดิ้งมันกับไอ้ลูเซนซิงคาริตี้มันอ่ะหงิดกูดาวเร็วครับโอ้หนีครับต้องใช้ในส่วนของวอคิปเปอร์เกตหนีครับคอกี้โอ้แล้วดูฮะสัมปทานออบเจกต์แกพิติ9นาทีไม่10นาทีมันกินป่าชาวบ้านเข้าไปแบบ3ใน4ส่วนแล้วนะมันจะถึงอินฮีแล้วน่ะดูดิเออน่ะมันไปป้อม2แล้วน่ะป้อม2หายหมดแล้วน่ะผมบอกเลยครับว่านี่แหละครับตัวแทนซีเกมมันต้องงี้ไม่ใช่เมื่อวานมันคนละทีมป่ะวะเมื่อวานก็ให้เด็กมันลงหน่อยคือปากของเขาอะห้าวครับไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วไซสุมันเล่นอย่างนี้อยู่แล้วขนาดไม่ได้เล่นแจ็คนะจริงๆก็แจ็คเขาก็โหดแล้วก็คาร์ซีครับแหมมาปาดในส่วนของมังกรดินเงี้ยเร็วเข้าเพื่อนเล่นเข้าเร็วเข้าเพื่อนเร็วเข้าเพื่อนเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ได้แล้วโอ้ครับรีบไปแล้วนี่ครับงัวแต่เดินเล่นครับโอลาฟไม่ทันมากันในส่วนของมังกรนอกจากโดนเขาเวทแล้วนะโดนเพื่อนตัวเองเวทด้วยนะครับแย่มากเอาไก่ไปด้วยผมบอกจริงนะเวลาเกมแบบนี้นะแล้วเพื่อนเรามาเอาป่านี่ตัวป่าไปต่อไม่ได้เลยนะไม่มีของอ่ะไม่มีเงินโอ้โหเปิดลิฟต์ยัดหน้าอีกครับนะฮะคัดตรงนี้แล้วเข้าเบิร์ดในครับแล้วตายครับเซตไลน์ไม่ทันได้พูดจาอะไรงั้นน่ะล้มไปก่อนครับแล้วยังจะบวกครับอลิต้าเดินชนให้ครับคัตลิ่งเข้าไปครับไล่หลังคอกกี้ดึงสวยต้องคัตลิ่งกันเหรอต้องแฟดได้มงอีกนะได้มงนะไม่ได้ชน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 แม่งโคตรคุ้มฮะแล้วดูครับชายครับที่เล่นลูเซียนสไลด์หลังป้อมไปไล่ครับและไอตัวนี้หลุดมาเรียบร้อยแน่นอนอันเดอร์โดแฟดหลบไปไม่สนเล่นกิโยตินตามแฟด5สแต็กตัดคิดป้อมปล่อยแกนเพื่อนตายโอ้โหโชว์ตอปเปอร์ช่างแม่งไปเหอะนะครับมันเยอะเกินครับทางด้านนาทีอินฮิแตกฮะเก็บกดจากเกมเมื่อวานเข้ามาอย่างนี้สวัสดีเฟสเบเกอร์เข้ามาแต่ดาเมจโอรับแรงอันโอ้โหลักเล่นสวิงเข้าไปครับหัวแตกครับอันเดอร์โทไปหนึ่งทีไม่เอาก็ได้ว่ามันมาเยอะเลือดน้อยครับเลือดประมาณ300เศษครับลิฟมาวอยสไปไปหนึ่งทีปานเดอร์โทอย่างเจ็บอ่ะโอ้เนียบครับพูดได้คำเดียวเนียบมากผมต้องบอกว่าคลีนเพย์คลีนเวทคลีนแก๊งอย่างนี้เลยครับมันหมดจดจริงๆอ่ะเนี่ยคือจังหวะที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเรียกว่าทัมมิ่งเวียดนามเวียดนามชอบเล่นอย่างนี้นี่คือตัวตนจริงของทีมเวียดนามครับไอ้ที่มันเล่นๆกันมานั่นมันอะไรไม่รู้เนี่ยไม่แล้วพอมันเล่นจังหวะอย่างเงี้ยกันบ่อยๆอ่ะมันกลายเป็นว่าไปประเทศอื่นน่ะเล่นช้ากว่านี้แล้วพอเจอจังหวะอย่างนี้เล่นไม่เป็นเป็นผมเจอผมก็อึ้งนะเออเราดักอย่างนี้แต่เขามาครับ
ยังไงครับยืนไปสู้เหรอจะเอาเหรอแต่ดูเพื่อนเขามาเยอะนะครับแล้วเข้าจังหวะนี้เรียบร้อยครับหายครับแล้วโดนจับจังหวะนี้โดนคัตลิงต่อครับเรียบร้อยดาริสเก็บโอ้ชิปครับพูดคำเดียวไม่ดิฟนะครับแต่ชิปเลยนะฮะโอ้โหไม่สนครับจ่าชนป้อมแต่ไม่โดนเมื่อกี้แบ็คคิวต้องมีบาลงบาลอนนี่ขึ้นกันดุนๆอย่างเงี้ยแหละว่าผมว่าเขาไม่ต้องมีบาลอนแล้ว15นาทีก็ปิดแล้วมั้งครับแบบนี้มันแบบดูเงินดิพิติ 11,000 นะเว้ยเออดูโอ้เหี้ยไม่ทันโอ้ไม่ต้องสปาร์คเลยน้อยหายอิวครับหายไปเลยครับบางเป็นกระดาษเลยครับโอ้ลับล่วงนั่นน่ะไม่รู้ไปตายท่าไหนไปโดนอีกไนครับโดนอีกไนครับเข้าลึกเกินไม่ได้ครับถอยหลบเข้ามาลากเข้ามาในป่าซ้ายครับไอซ่าหาจังหวะเข้าแล้วเฟนเบเกอร์ดึงมาจังหวะนี้แต่โดนสอยเข้าไปหม่งกลับไป1ทีมันก็ไม่โดนครับคอกกี้หาจังหวะโคตรเข้ามาแต่โดนจับด้วยไลท์ไบดิ้งครับแล้วจังหวะนี้เข้ามาเรียบร้อยครับโอ้เซตไลน์ตายกดแล้วไลท์ไบดิ้งแมนมาแล้วปักฟิวดับเบิลคิวเอลลี่สุดยอดสมแล้วที่แม่เชียร์แล้วตกเที่ยงเกี่ยวตีนปาดไปตายสแต็กหัวไปเหอะจบไปเหอะจบเบอร์เออยิงโง่3แกนแล้ว3อินฮีแล้วครับไม่เหลือแล้วครับกันโบโบไม่ถึง15นาทีพระเจ้าอะไรวะวัย13นาทียังไม่ครึ่งเลยด้วยเข้ามาคุยหน่อยดิปาดเข้าไปอีก1ทีรีบโพสต์แล้วไงไม่ช่วยอะไรตายไปซะนะฮะและเรียบร้อย13นาที30วิฮะโอ้พระเจ้าแฟด